่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2480พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประชวรมากด้วยโรคตัวบิดเข้าไปอยู่ในตับแต่หมอรักษาเอาไว้ได้นับว่าหายประชวรเป็นปกติอย่างคนหักซ้ำหักอีกครั้งหนึ่งซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2484เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมพระชะตาชีวิตได้โหมกระหน่ำทั้งสองพระองค์อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าพระตำหนักเวนคอร์ที่ทรงปิดไว้นั้นได้ถูกยึดครองกลายเป็นที่ทำการของฝ่ายทหารอังกฤษไปแล้วจึงจะทรงส่งคนไปเก็บสิ่งของมีค่าในพระตำหนักก่อนที่จะส่งมอบตำหนักนั้นให้แก่ทางราชการสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงอาลัยพระตำหนักแห่งนี้มากจึงทรงมีพระราชดำริจะเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระองค์เองแต่พระอาการพระประชวรของรัชกาลที่7นั้นได้ทรุดหนักลงพระบาทบวมอยู่ 2-3 วันซึ่งเป็นอาการอันเนื่องมาจากที่ประชวรพระหัตถ์ไทยจนในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2484พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงฉลองพระองค์ชุดบรรทมเป็นสนับเพลาแพรและฉลองพระองค์แขนยาวทรงตื่นพระบรรทมแต่เช้าตรู่พระอาการดูดีขึ้นมากจึงได้รับสั่งกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีว่าหากจะเสด็จไปพระตำหนักเวนคอร์ดก็ได้ไม่ต้องทรงเป็นพระกังวลและคำตรัสครั้งสุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คือจะไปไหนก็ได้ฉันสบายดีอยู่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงจะอ่านหนังสือพิมพ์ดังนี้แล้วสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีจึงได้เสด็จออกโดยรถยนต์พระที่นั่งตั้งแต่เวลา8นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั้นทรงเสวยไข่ลวกนิ่มๆซึ่งนางพยาบาลประจำพระองค์ได้จัดถวายแล้วส่งหนังสือพิมพ์แล้วจึงบรรทมต่อสักพักหนึ่งพระองค์ทรงบ่นว่ามีพระอาการวิงเวียนไม่สบายนางพยาบาลจึงลุกไปหยิบยาซึ่งพอนางพยาบาลกลับมาอีกทีก็ได้เห็นพระหัตถ์ของพระองค์ตกห้อยลงมาอยู่ข้างๆส่วนหนังสือพิมพ์นั้นตกอยู่กับพื้นพระองค์หลับพระเนตรเหมือนกำลังหลับอย่างสบายในเวลาประมาณ9นาฬิกานางพยาบาลได้จับพระชีพจรดูจึงได้รู้ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เสด็จสวรรคตเสียแล้วโดยไม่มีผู้ใดทราบเวลาแต่ตามคติของไทยแล้วพระองค์ทรงมีพระบุญญาธิการจึงเสด็จสวรรคตอย่างสงบนิ่งสิริรวมพระชนมายุได้48พรรษาและเป็นเวลากว่า6ปี3เดือนนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ทรงสละราชสมบัติซึ่งเป็นขณะเดียวกันที่รถยนต์พระที่นั่งในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีวิ่งออกจากพระตำหนักได้สักพักใหญ่และต้องชะลอเล่นช้าลงเพราะมีหมอกบดบังพลันพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ประทับยืนขวางอยู่เห็นพิลึกแท้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงสั่งหอนพระราชหฤทัยยิ่งนักจนต่อมาตำรวจอังกฤษได้สกัดรถพระที่นั่งเพื่อแจ้งข่าวซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงรีบเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระตำหนักคอมตันเฮาส์ทันทีซึ่งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้เสด็จกลับถึงพระตำหนักแล้วพระองค์ทรงควบคุมพระสติอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมทรงเข้มแข็งทรงจัดการงานพระบรมศพเป็นการภายในโดยอัญเชิญพระบรมศพประดิษฐานณพระตำหนักคอมตันโดยมีรัฐบาลอังกฤษได้ให้อนุญาตเป็นกรณีพิเศษในการประดิษฐานพระบรมศพเป็นเวลา4วันเพื่อให้เหล่าพระประยุรญาติที่อยู่ห่างไกลได้มาถวายบังคมลาพระมหากษัตริย์ไทยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งมีเรื่องราวของเหตุการณ์นี้จากหนังสือสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นซึ่งเป็นพระนิพนธ์โดยหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยดิษกุลได้เล่าไว้อีกตอนหนึ่งว่า
ผู้ที่ได้ไปเฝ้าเล่าว่าท่านทรงรู้พระองค์ดีและได้ตรัสกับเขาว่าฉันเห็นจะอยู่ไปไม่ได้นานเท่าใดต่อมาก็ทรงขายที่ประทับเก่าและซื้อที่ประทับใหม่จนถึงเมื่อเวลาสงครามในปีคริสตศักราช1939พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงส่งพระราชโทรเลขมาประทานพรเสด็จพ่อซึ่งหมายถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในวันคล้ายวันประสูติเมื่อวันที่21มิถุนายนซึ่งเราเข้าใจว่าพระองค์คงทรงจะเชื่อว่าเราเป็นห่วงในเวลาที่เมืองอังกฤษถูกบอมอย่างพินาศพระองค์จึงพระราชทานโทรเลขมาเพื่อให้รู้ว่าพระองค์ไม่มีอันตรายซึ่งต่อมาเมื่อถึงเวลาเมืองไทยรบกับอินโดจีนพวกไทยที่เห็นภัยก็ไม่มีสุขกันสักคนแต่เราก็ไม่ได้นึกถึงการสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จนเมื่อวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2484ตื่นเช้าได้เห็นพระบรมรูปในหนังสือพิมพ์และมีคำว่าเดชอยู่ข้างใต้ข้าพเจ้าหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยดิสกุลนั่งตะลึงมองดูด้วยไม่รู้จะทูลเด็ดพ่อได้อย่างไรจึงเรียกหญิงเหลือเข้ามาในห้องแล้วบอกให้ไปพยายามทูลเสียก่อนจะเห็นหนังสือพิมพ์นั้นด้วยไม่ได้เตรียมพระองค์แล้วข้าพเจ้าก็หยิบยาไว้พร้อมหญิงเหลือถือหนังสือพิมพ์ม้วนเข้าไปแล้วทูลว่ามีข่าวไม่ดีเด็ดพ่อเตรียมพระทัยที่จะทนฟังให้ได้เสียก่อนจึงค่อยทอดพระเนตรเสด็จพ่อทรงนิ่งอยู่ครู่ใหญ่แล้วท่านก็ยิ้มตอบว่าได้อะไรกันหญิงเหลือตอบได้แต่ว่าสมเด็จพระปกเกล้าสวรรคตแล้วเธอก็สะอื้นซึ่งเสด็จพ่อทรงรับหนังสือพิมพ์ไปทอดพระเนตรแล้วก็ปล่อยโฮออกมาอยู่พักใหญ่เราซึมเศร้าไปหลายวันเพราะความหวังที่จะรวมคนไทยได้มาหมดไปอย่างไม่นึกคิดเราหวังอย่างสนิทว่าโชคร้ายต่างๆที่เราผ่านมาแล้วเราจะถวายความรู้และความสำเร็จแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ดีกว่าแต่ก่อนวันที่30พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระราชอาณาจักรสยามนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้